ช่วงนี้ติดตามความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองกันนะครับวันนี้นายพานทองแท้ชินวัตรบุตรชายของนายทักษิณชินวัตรออกมาประกาศนะครับว่าพร้อมลงสู่สนามการเมืองแล้วขณะที่รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงให้ฝ่ายความมั่นคงประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดก่อนพิจารณาปลดล็อกให้พรรคการเมืองสามารถทำกิจกรรมได้อย่างเต็มที่ติดตามจากรายงานครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณสั่งการให้ฝ่ายความมั่นคงประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมพื้นที่ให้เกิดความปลอดภัยในช่วงที่จะมีการเลือกตั้งหลังเริ่มมีกิจกรรมทางการเมืองมากและซับซ้อนมีการใช้สื่อสมัยใหม่เข้ามาช่วยจึงต้องพิจารณาว่ามีเรื่องใดบ้างที่กระทบต่อความมั่นคงหากพบขัดข้อกฎหมายก่อให้เกิดการยุยงปลุกปั่นต้องดำเนินการตามกฎหมายทันทีขณะที่ทหารเข้าสอบถามและยึดปฏิทินปี2562จากนางสาววาสนาเคลล่าสมาชิกเสื้อแดงจังหวัดอุดรธานีหลังเจ้าตัวประกาศผ่านเฟซบุ๊กพร้อมแจกปฏิทินที่มีรูปของนายทักษิณนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีโดยนางสาววาสนาอ้างว่ามีคนนำใส่ท้ายรถปิกอัพมาแจกเป็นจำนวนมากจึงทยอยแจกไปให้คนอยากได้ไม่คิดว่าผิดกฎหมายส่วนความเคลื่อนไหวของพรรคไทยรักษาชาติซึ่งถือไปอีกหนึ่งเครือข่ายของพรรคเพื่อไทยล่าสุดได้แจ้งเปลี่ยนชื่อจากพรรคเดิมและขออนุญาตจัดการประชุมต่อกกต.แล้วนายวรวัฒน์เอื้อพิญญกุลอดีตส.ส.จังหวัดแพร่พรรคเพื่อไทยยืนยันตนเองจะไปร่วมงานในฐานะสมาชิกพรรคไทยรักษาชาติและอาจทำงานส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์หลังวันที่7พฤศจิกายนนี้จะทยอยเปิดตัวคนอื่นๆที่ตัดสินใจมาร่วมสังกัดใหม่เช่นเดียวกับนายพานทองแท้ชินวัตรบุตรชายของนายทักษิณที่ให้สัมภาษณ์อย่างเป็นทางการครั้งแรกยอมรับพร้อมลงสนามการเมืองแล้วส่วนจะเปิดตัวช่วงไหนขอดูเวลาเหมาะสมอีกสักระยะอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ทั่วไปครับผมจริงๆผมพร้อมมาตั้งแต่รู้ว่าเกิดเป็นลูกทักษิณแล้วครับผมพร้อมตั้งแต่แรกนะครับตอนนี้ก็คือขอดูจังหวะก่อนครับขณะที่พรรคสามัญชนได้เลิกยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคในวันที่16พฤศจิกายนนี้โดยสมาชิกส่วนใหญ่ล้วนเป็นนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนเน้น10จังหวัดที่มีเครือข่ายอยู่แล้วนายเลิศศักดิ์คำคงศักดิ์ว่าที่หัวหน้าพรรคบอกว่าต้องการชูนโยบายหัวใจที่แท้จริงของประชาธิปไตยซึ่งก็คือการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิมนุษยชนท้องถิ่นให้ทุกคนได้รับรู้ในยุคสมัยของรัฐบาลเผด็จการทหารคสช.นี่ชัดมากนะฮะฉายภาพการพัฒนาเห็นชัดมากตรงที่พวกเขาเนี่ยอยากทำให้ประชาคมโลกเห็นว่ารัฐบาลประเด็นการทหารเนี่ยก็สามารถพัฒนาประเทศให้มีตัวเลขเศรษฐกิจที่เจริญเติบโตได้ไม่ใช่แต่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งที่จะทำแบบนี้ได้นะครับแต่มีอย่างหนึ่งที่เขาทำสวนทางกับตัวเลขเศรษฐกิจที่เจริญเติบโตนะฮะก็คือสิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่ถูกกดปั่นด้านนายธราธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่นำคณะลงพื้นที่ปากซอยสันติภาพหลังวัดหัวลำโพงซึ่งเป็นบ้านเกิดก่อนที่จะเดินไปที่เยาวราชโดยนางสมพรจึงรุ่งเรืองกิจมารดาและพี่สาวร่วมเดินด้วยส่วนการเดินคารวะแผ่นดินของนายสุเทพเทือกสุบรรณและพรรครวมพลังประชาชาติไทยที่จังหวัดปราจีนบุรีมีชายถือนกหวีดดักรอคืนให้นายสุเทพก่อนที่จะให้พรรคพวกถ่ายคลิปเพื่อนำมาโพสต์ในโซเชียลส่วนตัวข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน